คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคดีถอนนายกเศรษฐาความน่าสนใจประการหนึ่งนะมันน่าจะอยู่ที่การวางบรรทัดฐานในเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองน่าสนใจเวลาพูดถึงจริยธรรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่จับต้องนำแอบสแต็กมาจับต้องไม่ได้อ่ะมันมีเส้นบางๆบางทีมันกำกึ่งในการอธิบายจับต้องได้ลำบากมันละเอียดอ่อนใช่มันละเอียดอ่อนมันซับซ้อนและที่สำคัญที่สุดนะเวลาพูดถึงจริยธรรมเนี่ยมันต้องบอกว่ามันต้องถามว่าจริยธรรมของใครอันนี้น่าสนใจนะเริ่มจับมาต้องจริยธรรมของใครดังนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติเรื่องจริยธรรมนายกและรัฐมนตรีจะต้องมีจริยธรรมต้องไม่ฝ่าฝืนจริยธรรมมันก็มีประเด็นจริยธรรมดังว่านั้นหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะเมื่อมีการนำเรื่องขาดจริยธรรมเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญค่ะน่าสนใจใช่ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ได้ใช้คำว่าจริยธรรมอย่างไรมันต้องไปอ่านดูไส้ในรายละเอียดเหมือนกันดังนั้นทีมงานของเราเนี่ยจึงย้อนกลับไปอ่านคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญในคดีถอนคุณเศรษฐาหลายรอบมากเช้าวันนี้เองทีมงานของเจาะลึกก็บอกว่าพี่ข้อความดังต่อไปนี้ย่อหน้าดังต่อไปนี้จากการแถลงของศาลรัฐธรรมนูญน่าสนใจนะเอาละเมื่อทีมงานเสนอเราจะหยิบฉวยมานำเสนอต่อค่ะเอาเชิญครับเชิญเลยค่ะแม้ผู้ถูกร้องที่จะกล่าวว่าตนมีภูมิหลังจากการประกอบธุรกิจมีประสบการณ์ทางการเมืองที่จำกัดไม่มีความรู้ทางด้านนิสัยหรือรัฐศาสตร์จึงไม่อาจวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องสอบเป็นบุคคลที่ขาดสมบัติหรือรัฐศาสตร์ต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นข้ออ้างที่รับฟังไม่ได้เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาสูงสุดในฝ่ายบริหารทุกการตัดสินใจมีผลกระทบต่อบ้านเมืองจึงต้องมีความรับชอบในทุกการกระทำประกอบกับหลักเกณฑ์ในพิจารณาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจต่อประชาชนนั้นเป็นปัญหาข้อที่จริงที่ประจักษ์ชัดในลักษณะภาวะวิสัยไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่จะต้องอาศัยความรู้ความชำนาญวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์โดยเฉพาะอีกทีนะผู้ถูกร้องที่หนึ่งก็คือนายกเศรษฐาค่ะนายกเศรษฐากล่าวอ้างว่าตนเองมีภูมิหลังมาจากการประกอบธุรกิจมีประสบการณ์ทางการเมืองที่จำกัดไม่มีความรู้ทางด้านนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์จึงไม่อาจวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องที่สองก็คือตัวนายกเศรษฐาเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญว่ากันไปสรุปก็คือฟังไม่ขึ้นจะมาอ้างว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจไม่รู้กฎหมายเชี่ยวชาญกฎหมายธุรกิจมีความจำกัดมากๆในทางการเมืองในทางรัฐศาสตร์ในทางนิติศาสตร์ดังนั้นการทูลเกล้าเสนอชื่อคุณพิชิตชื่นบานผู้ชายที่มีตำหนิเพื่อเสนอให้เป็นรัฐมนตรีนั้นมันก็เป็นการทูลเกล้าเสนอบนความจำกัดในการรับรู้ในประสบการณ์อะไรต่อมีอธิบายอย่างนั้นต่อสู้อย่างนั้นศาลบอกว่าเฮ้ยฟังไม่ขึ้นว่ะเหตุผลนี้ฟังไม่ขึ้นไม่รับอ่ะไม่รับฟังเหตุผลในข้อนี้นั่นเองก็แล้วเอาละครับเราจะเอามาตรฐานหรือบรรทัดฐานของมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นมาเป็นโจทย์ในการที่จะทำความเข้าใจนะค่ะเราจะต่อสายไปที่อาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรค่ะอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์มายังเดี๋ยวสักครู่ค่ะครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับครับครับอาจารย์ฮะเราจะเอาคำวิจัยของศาลมาตีโจทย์นิดหนึ่งเราจะมองในประเด็นบรรทัดฐานของมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับนายกรัฐมนตรีตรงนี้ศาลวางบรรทัดฐานไว้อย่างไรครับอาจารย์ค่ะผลที่ออกมาค่ะเชิญค่ะคืออย่างนี้ครับต้องลำดับความว่าพอมีรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยในตัวรัฐธรรมนูญบอกว่าให้ทางศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยไปดำเนินการร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยจะต้องทำให้เสร็จภายใน1ปีถ้าทำไม่เสร็จเนี่ยก็ให้ทุกคนที่ร่วมกันร่างเนี่ยพ้นจากตำแหน่งนะครับและเมื่อร่างเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้บังคับต่อสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยก็จะมีการประกาศใช้ออกมานะครับประกาศในราชกิจจาตั้งแต่ปี2561ก็คือประมาณไม่ถึงปีพอดีเขารีบทำ
กลัวถูกปลดนะครับครับพอทำออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยในตัวมาตรฐานดังกล่าวเนี่ยก็จะกลายเป็นกรอบใหญ่ที่ให้องค์กรอื่นๆนะครับนำไปใช้ปฏิบัตินะครับครับแล้วก็มีผลบังคับใช้เคร่งครัดกับในส่วนขององค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็สสสวรัฐมนตรีนะครับครับตอนนี้มาตรฐานดังกล่าวเนี่ยผมอธิบายว่าประกอบด้วย3ส่วนครับครับส่วนที่1เนี่ยเรียกว่ามาตรฐานจะทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์นะครับอันนี้ก็มีสักประมาณสักประมาณ8ข้อมักไม่ถึงว่าประมาณสัก6ข้อนะครับครับอันที่2เนี่ยเรียกว่ามาตรฐานอันเป็นค่านิยมหลักอันนี้ก็มีอยู่เยอะพอสมควรนะครับครับแล้วอันที่3ก็คือจริยธรรมทั่วไปนะครับจริยธรรมทั่วไปครับ1อันที่1เนี่ยเขาบอกว่าถ้าฝ่าฝืนเนี่ยถือว่าเป็นการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับ2 3เนี่ยยังไม่ร้ายแรงแต่สามารถตีให้เป็นร้ายแรงได้ครับขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่กระทํานั้นเนี่ยมีขนาดของความรุนแรงแค่ไหนครับเพราะฉะนั้นเนี่ย1เนี่ยสําคัญที่สุดนะครับครับตอนนี้ดูจากคำวินิจฉัยของทางศาลเมื่อวานนี้นะครับเท่าที่ผมฟังเนี่ยตอนที่ตุลาการท่านอ่านเนี่ยท่านพาดพิงไปถึงหลายข้อทีเดียวและทั้งในหมวด1และหมวด2นะครับอย่างเช่นการไม่จะต้องไม่คบหาสมาคมกับใครต่อใครที่อาจจะเป็นคนที่ไม่ดีงามต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ไปพูดถึงด้วยนะครับครับแต่พอไปอ่านในคำวินิจฉัยกลางเนี่ยมีการพูดถึงมาตรฐานจริยธรรมเพียงแค่ข้อเดียวคือข้อ8ข้อ8เนี่ยก็คือเขียนว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นหรือมีพฤติกรรมที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนะครับข้อ8เนี่ยอยู่ในหมวดที่1อยู่ในหมวดที่1คือเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์เพราะนั้นการโยงในคำวินิจฉัยกลางเนี่ยโยงแค่มาตรฐานข้อเดียวคือข้อ8นะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นประเด็นซึ่งถ้าผิดก็ร้ายแรงก็จบเลยนะครับส่วนที่เวลาที่อ่านออกมาเนี่ยแล้วมีการโยงถึงหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยแล้วก็คนไปแซวกันต่อเอ้ยต่อจากนี้ไปคบกับใครไม่ได้คบหาสมาคมกับนักเลงผู้อิทธิพลต่างๆไม่ได้นะก็ต้องถูกกดนะอันนั้นเนี่ยเป็นคำผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นคำวินิจฉัยส่วนตัวแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งเผอิญว่าตุลาการท่านนั้นเนี่ยอาจจะมีความเห็นว่าผิดมาตรฐานในหมวดอื่นๆด้วยก็เลยอ่านขึ้นมาครับครับครับหลักๆก็คือไอ้ข้อ8หมวด1หมวดที่ว่ากันด้วยอุดมการณ์นี่แหละนะครับถ้าเข้าเรียนอาจารย์ให้คำนิยามสักนิดสิครับว่าอุดมการณ์ค่านิยมหลักแล้วก็จริยธรรมทั่วไปมันเหมือนและมันต่างกันอย่างไรครับอันเป็นอุดมการณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งเหมือนกับว่าคุณจะต้องยึดมั่นถือมั่นถ้าคุณมาทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญหรือตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญเนี่ยคุณต้องยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างเหล่านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเริ่มต้นอย่างประโยคบอกว่าต้องยึดมั่นนะในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้นนะฮะคือเหมือนก็จะเป็นหลักการใหญ่ๆที่สำคัญแล้วก็ละเมิดไม่ได้เลยนะครับละเมิดไม่ได้เลยส่วนเป็นค่านิยมหลักเนี่ยอาจจะเป็นแนวปฏิบัติกว้างๆนะครับว่าเมื่อคุณทำหน้าที่แล้วเนี่ยคุณจะต้องยึดมั่นแนวทางในการปฏิบัติกว้างๆแบบนี้เป็นค่านิยมในการดำเนินในการทำงานนะครับเช่นไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณีผู้ประพฤติผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลนะครับคือคุณก็ต้องมีคล้ายๆว่าเป็นสิ่งซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคุณนะครับเป็นค่านิยมในการดำเนินชีวิตของคุณส่วนจริยธรรมทั่วไปนั้นเนี่ยก็จะเป็นคำกล่าวกว้างๆนะครับเช่นต้องอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการไม่เบียดบังราชการไปประกอบธุรกิจนี่เป็นต้นนะก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันก็แบ่งเป็น3หมวดแล้วก็บอกว่าหมวด1เนี่ยถ้าผิดร้ายแรงเลยจบเลยจบเลยแต่ถ้าหมวด2หมวด3นั้นเนี่ยไม่ถือว่าร้ายแรงแต่สามารถตีเป็นร้ายแรงได้หากขึ้นอยู่กับขนาดของการกระทำนะว่ามีพฤติกรรมของการกระทำเนี่ยรุนแรงแค่ไหนมีเจตนาแค่ไหนมีความเสียหายที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็ค่อยมาตีเป็นร้ายแรงอีกทีนึงครับครับกรณีของคุณเศรษฐาศาลตีเข้าเรื่องของอุดมการณ์ข้อ8และหมวด1ถูกต้องนะใช่ครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ8มีคำว่าซื่อสัตย์สุจริตทีนี้ศาลได้บรรยายชัดไหมครับว่าไอ้เรื่องทูลเกล้าเสนอชื่อคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีมันเข้าข่ายไม่ซื่อสัตย์ไม่สุจริตเป็นที่ประจักษ์อย่างไรครับต้องอ่านในคำวิจัยของศาลนะครับคือเนื่องจากคำร้องเนี่ยเนื้อหาใจความหลักของคำร้องเนี่ยกล่าวถึงการที่คุณเศรษฐาจะต้องพ้นหน้าที่ด้วยเหตุของการที่ว่าในแง่ของคุณสมบัติของการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมาตรา160วงเล็บ4แล้วก็วงเล็บ5วงเล็บ4ก็คือซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์วงเล็บ5ก็คือประพฤติในการขัดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเพราะนั้นสิ่งที่ศาลจะต้องนำเสนอในเชิงเหตุผลก็คือว่าไม่ซื่อสัตย์อย่างไรแล้วก็ขัดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงอย่างไรซึ่งเวลาพูดถึงประเด็นซื่อสัตย์เนี่ยจะเป็นประเด็นนำก่อนถ้าไม่ซื่อสัตย์ก็กลายเป็นว่าขัดกับจริยธรรมอย่างร้ายแรงถูกไหมครับเพราะว่าในจริยธรรมนั้นเนี่ยมาตรฐานจริยธรรมนั้นเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนั้นถือว่าเป็นมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ดังนั้นการพิสูจน์จะพิสูจน์จากเรื่องของการซื่อสัตย์สุจริตก่อนนะครับคำว่าซื่อสัตย์สุจริตนั้นเนี่ยเท่าที่ผมอ่านก็คือว่าศาลได้พยายามจะบอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยรู้หรือสมควรจะรู้นะครับว่าคุณพิชิตนั้นเนี่ยมีปัญหาในเชิงของการขาดคุณสมบัติเนื้อของความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มาตรฐานจริยธรรมคือซ้อนในเรื่องนี้เข้าไปนะครับคือควรจะรู้นะครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นนักธุรกิจนะครับซึ่งไม่ได้รู้เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินไม่รู้เรื่องการเมืองก็ไม่เข้าใจเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถมากล่าวอ้างได้รู้สึกคำวินิจฉัยของศาลที่จะพูดตรงกับที่ผมพูดในรายการนี้หรือเปล่าเมื่อวานนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับครับนะครับบอกว่าเรื่องนี้กล่าวอ้างไม่ได้ครับว่ากรณีซึ่งคนทำผิดกฎหมายแล้วบอกว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ในญี่ปุ่นเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยการทูลเกล้าขึ้นไปถือเป็นความรับผิดชอบครับเพราะว่าคุณจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องราวต่างๆให้ถูกต้องและต้องคิดแปลงต้องให้ถูกต้องจะไปอ้างว่าคนนั้นตรวจแล้วคนนี้ตรวจแล้วไม่ได้เพราะท้ายสุดเนี่ยคุณคือคนที่ทุนกล้าขึ้นไปและคุณคือคนที่สนองพระบรมราชโองการในการตั้งนะครับดังนั้นก็เลยบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นประเด็นซึ่งไม่ซื่อสัตย์สุจริตครับเข้าใจแล้วจะอ้างว่ามาจากนักธุรกิจมีความรับรู้ที่จำกัดไม่ได้เมื่อคุณมาอยู่ตรงนี้คุณต้องรับผิดชอบรับในระดับที่สูงสุดด้วยว่ากันงั้นเถอะเอาละครับชัดเจนฮะอาจารย์กราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบพระคุณนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรค่ะอธิบายก็เห็นภาพชัดเจนเลยกับผลที่ออกมาเห็นภาพชัดเจนใช่ว่าตรงไหนยังไงเข้าใจครับว่าจริยธรรมมากขึ้นละเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นบรรทัดฐานของบ้านเราละศาลเนี่ยตีเข้าจริยธรรมในส่วนที่ว่ากันด้วยเรื่องของอุดมการณ์ค่ะหมวดหนึ่งโอ้โหจบเลยหมวดหนึ่งถ้าผิดก็ร้ายแรงเลยก็คือถ้าตีเข้าจริยธรรมในหมวดที่ว่ากันด้วยเรื่องของอุดมการณ์ค่ะถ้าผิดก็คือร้ายแรงผิดร้ายแรงก็คือประหารชีวิตทางการเมืองเลยก็คือจบเลยเอ็นเกมเลยไม่ต้องไปดูมาตราอื่นๆแล้ว